ก็ไปดูความคืบหน้าเรื่องการสอบสวนเบนซ์อัครกิจสามีของแพทย์ณปภาครับที่เป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนไปพัวพันกับเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ครับท่ามกลางกองทัพสื่อทั้งสื่ออาชญากรรมและสื่อบันเทิงนับร้อยสำนักที่ไปปักหลักรอตั้งแต่เช้าในที่สุดเวลาประมาณ 15:40 นาทีเบนซ์อัครกิจหรือเบนซ์เรซซิ่งสามีของนางเอกว่าที่คุณแม่แพทย์ณปภาพร้อมทนายความและมารดาก็เดินทางเข้าให้ปากคำและนำเอกสารหลักฐานการถือครองรถยนต์เข้าพบพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกรณีครอบครองรถหรู Lamborghini สีเทาดำของนายบอยหรือนายณัฐพลนาคคำผู้ต้องหาค้ายาเสพติดเครือข่ายนายไซสนะแก้วพิมพาผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดชาวลาวโดยเจ้าหน้าที่ได้ให้เวลาหนุ่มเบนซ์ซึ่งมีสีหน้านิ่งเฉยได้ผ่อนคลายนานถึง3ชั่วโมงก่อนเริ่มสอบปากคำเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะโดยสาวแพทย์ยังคงเก็บตัวเงียบไม่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่มีรายงานว่าเธอย้ายไปอยู่ที่บ้านเดิมของตัวเองชั่วคราวพร้อมโพสต์คลิปวิดีโอสามีเข้ามากอดและจูบที่ท้องนุ่นๆของเธอผ่านทาง Facebook แพทย์ณปภาตันตระกูลพร้อมข้อความกำลังใจอยู่ตรงนี้เสมอนะและแท็กไปที่ Facebook ของสามีค่ะโดยก่อนหน้านี้นายอนุชาตันตระกูลพี่ชายของสาวแพทได้เดินทางมาหาน้องสาวที่แมนชั่นย่านอินทมระที่ถูกตำรวจตรวจค้นหลังหนุ่มเบนซ์เรซซิ่งสามีของแพทต้องสงสัยว่าพัวพันขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติซึ่งพี่ชายของนางเอกดังเผยว่าหลังจากได้พูดคุยกับน้องเขยก็มั่นใจว่าเขาบริสุทธิ์แต่เบนซ์ยอมรับว่าคบคนไม่ดีโดยที่ไม่รู้มาก่อนผ่านการรับซื้อรถยนต์เพื่อนำมาขายเก็งกำไรเท่านั้นซึ่งแพทก็เชื่อมั่นในตัวสามี 100% เช่นกันซึ่งก็สอดคล้องกับที่สาวแพทณปภาเคยสัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้วว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นใดๆทั้งสิ้นเมื่อสามีถอยรถหรู Lamborghini มาคอยรับส่งเธอค่ะเขาซื้อของเขาเองเขาจัดการอะไรของเขาเองค่ะเป็นความชอบเราก็ชอบเราก็ไม่ได้ไม่ชอบเราก็ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ไปบ้างแต่ก็ไม่อาจจะไม่ได้ไปบ่อยอะไรเงี้ยค่ะเวลามาทำงานเราก็ต้องหารถที่มันสะดวกสบายในการจอดในการขับขี่อะไรเงี้ยค่ะคือพูดง่ายว่าเอาที่เขาสบายใจอ่ะคือเขาซื้อมาแล้วเขาสบายใจก็โอเคแล้วอันนี้ซื้อสดหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องถามเขาเป็นเรื่องที่เราไม่คุยกันจริงๆแล้วตอนเราเห็นรถเราไม่ได้ถามสักไซส์ไม่ถามค่ะคือเอามาก็โอ้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยตื่นเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรเลยอะไรเงี้ยจนถึงวันเนี้ยก็ยังไม่ได้ถามจนเมื่อวานเขาเอารถไปจูนแล้วก็ไม่ได้ถามนั่งอย่างเดียวมีหน้าที่นั่งอย่างเดียวเขาเชื่อมั่นในการตัดสินใจของทั้งคู่ว่าเรามีเหตุผลแล้วเขาก็มีตรรกะของเขาที่เขาทำเลยเขาก็จะต้องมีเหตุและผลของเขาอยู่แล้วเราก็เลยสบายใจอะค่ะว่ามันจะต้องโอเค